ากรผู้จัดการสาขาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ที่ฉันจะพูดเรื่องอาหารเพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะคะการกินอาหารแบบผิดๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและความดันผิดปกติวันนี้จะมีอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจมาแนะนำนะคะชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์มากมายที่มีประโยชน์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตใยอาหารการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากอย่างน้อยวันละ25-35กรัมเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีตข้าวโอ๊ตช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงค่ะผลไม้คั้นสดอย่างเช่นน้ำส้มคั้นสักแก้วจะอุดมไปด้วยกรดโฟลิกที่ช่วยลดระดับโอโมสตีนซึ่งเป็นการช่วยระบบขับถ่ายที่ดีนะคะถั่วเหลืองการรับประทานถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะขอบคุณค่ะไปหนึ่งท่าน